นางเอกสาวทำคนห่วงกระดูกคดผลตรวจบอกชัดว่าอันตรายไหมส้มมารีโพสต์ภาพโชว์หลังทำคนห่วงกระดูกคดทำเอาหลายๆคนตกอกตกใจกันเลยทีเดียวหลังเห็นภาพของนักร้องสาวส้มมารีที่มีการโชว์แผ่นหลังและมองเห็นแนวกระดูกสันหลังอย่างชัดเจนซึ่งดูเหมือนจะว่ามีความคดจนมีคนทักด้วยความเป็นห่วงว่ามีอาการปวดหลังไหมถ้าปวดบ่อยๆคนต้องไปตรวจซึ่งล่าสุดนั้นสาวส้มมารีก็ออกมาเผยภาพเอ็กซเรย์กระดูกหลังตัดสินใจไปตรวจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเฉพาะทางพร้อมเปิดใจเกี่ยวกับอาการกระดูกคดของตัวเองโดยคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยใช้ชีวิตปกติได้เลยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงการที่จะทำให้มันกลับมาตรงคือทำไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราปรับไปกับโครงสร้างของเราแบบนี้ไปแล้วและการจัดกระดูกก็ไม่ได้ช่วยอะไร